าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณคราวนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูความทุกข์ความเดือดร้อนบ้างเที่ยงร้องทุกมาแล้วครับคุณผู้ชมรถบรรทุกหนีด่านชั่งน้ำหนักวิ่งฝ่าเข้าชุมชนเอ้าแบบนี้ชาวบ้านจะอยู่กันยังไงติดตามพร้อมกันกับพี่จัดครับเที่ยงร้องทุกครับกลับมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคนส่งทุกแบบนี้เข้ามาเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของการที่ใช้รถบรรทุกเกินน้ำหนักพอใครก็ตามใช้รถบรรทุกเกินน้ำหนักปั๊บเนี่ยพอเจอด่านช่างปุ๊บกลัวฮะวิธีการแก้กลัวคืออะไรแทนที่จะไปเอาของที่ทุกอะลงมาให้มันกลายเป็นน้ำหนักที่ถูกกฎหมายไม่ครับหนีด่านครับขับอ้อมยอมที่จะขับอ้อมแล้วก็แบกน้ำหนักมันเกินไปอย่างนั้นน่ะไม่ใช่แค่ถนนที่เสียหายรถของท่านก็เสียหายสภาพแวดล้อมแถวนั้นเสียหายแล้วเส้นทางที่ผ่านตามหมู่บ้านต่างๆคนเขาเดือดร้อนผมพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับตัวแทนชาวบ้านแถวนั้นออกมาร้องเรียนบอกว่าตอนนี้มันมีด่านไปตั้งใหม่เป็นด่านชั่งน้ำหนักบนถนนหลวงหมายเลข24ประโคนชัยจรอกใหญ่นะฮะแล้วฝ่าเข้าไปในถนนชุมชนกลางวันกลางคืนวันหนึ่งเขาบอกว่านั่งนับเคยนั่งนับนะตก 40-50 คันน่ะจะขนอ้อยไปยังโรงงานแปรรูปเป็นน้ำตาลเนี่ยบางทีก็ส่งมันสำปะหลังอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งมอเตอร์ไซค์วิ่งตามหลังรถเหล่านี้ก็ล้มเพราะว่าต้องหักหลบเพราะว่ามันมีอ้อยเนี่ยหล่นลงมาจากถนนบ้างรถยนต์ขับผ่านบางทีอ้อยก็ตกลงมาแล้วโดนกระจกบ้างรถยนต์ก็เสียหายเกิดอุบัติเหตุกันแบบนี้นะครับแล้วต้นเหตุสำคัญคือมีการตั้งสถานีตรวจสอบน้ำหนักในอำเภอประโคนชัยไอ้ตั้งนะถูกต้องแล้วแต่พอตั้งปั๊บรถบรรทุกต้องเข้าไปชั่งไม่ใช่พอตั้งปั๊บรถบรรทุกขี่อ้อมไปแล้วอ้อมเข้าไปในถนนที่เป็นทางรองถนนที่เป็นทางรองก็รู้อยู่แล้วว่ารับน้ำหนักได้น้อยกว่าถนนที่เป็นเส้นทางหลักถ้าเป็นแบบนี้แล้วยังไม่แก้อีกปี2ปีรับรองว่าถนนที่เป็นเส้นรองเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างแน่นอนแล้วก็ต้องเสียงบประมาณไปซ่อมไปสร้างมันอีกนะฮะดังนั้นรบกวนด้วยครับช่วยไปดูหน่อยนะฮะผมส่งเรื่องนี้ให้กับสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงก็แล้วกันว่าท่านจะแก้ไขอย่างนี้ต่อไปได้อย่างไรบ้างจะต้องปรึกษากับตำรวจไหมหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ขอส่งทุกของท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามานะครับไปยังสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงหวังว่าทุกจะได้รับการแก้ไขมีทุกส่งเข้ามายังที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกครับขอบคุณพี่จัดแล้วก็ทีมงานเที่ยวร้องทุกมากนะครับที่สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ